พาคุณผู้ชมมาดูไฮไลท์คู่เปิดสนามของศึกตะกร้อชิงแชมป์ประเทศครั้งที่34ประจำปี2567นะครับนี่คือการเจอกันของทีมที่เป็นคู่ชิงของปีที่แล้วครับฐานอากาศแชมป์เก่าเจอกับกองทัพบกครับแต่ก็มีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวผู้เล่นพอสมควรครับที่เสิร์ฟไปนี่คือรัฐเดชน้อยเจริญนะครับปีที่แล้วเล่นให้กับกองทัพบกแต่ว่าปีนี้ลาออกจากทหารเพื่อไปทำงานที่สโมสรตะกร้อราชบุรีก่อนที่จะมาลงเล่นให้กับฐานอากาศนะครับคู่หน้าก็เป็นทางฝั่งของวรยุทธ์จันทเสนาแล้วก็ประเมศสิริสวัสดิ์ครับส่วนกองทัพบกรองแชมป์เก่านี่ก็มีพรเทพถิ่นบางบนตัวเสิร์ฟคนนี้ครับคู่หน้าเป็นยศวัฒน์วิชัยจรุนศรีแล้วก็พรชัยขาวแก้วครับเกมนี้ต้องบอกว่ากองทัพบกเนี่ยมาดีกว่าเยอะเลยครับโดยเฉพาะตัวเสิร์ฟอย่างพรเทพถิ่นบางบนครับฟอร์มกำลังฮอตเพราะว่าเพิ่งจะจบภารกิจจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเจ้าตัวเนี่ยพามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในกว่าเหรียญทองมาทั้งทีมชุดแล้วก็ทีมเดี่ยวครับโดยเฉพาะรางวัลที่เจ้าตัวเพิ่งได้มานะครับเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมประจำการแข่งขันตะกร้อในฝ่ายชายด้วยครับดูเกมเสิร์ฟของพระเทพถิ่นบางบนครับดูเสิร์ฟลูกนี้หายเลยครับถือว่าในนัดนี้นี่ระเบิดฟอร์มเสิร์ฟได้อย่างสุดยอดเลยครับจะเสิร์ฟลูกนี้วรยุทธ์ยังเปิดได้อยู่เตะลูกนี้ไปติดบล็อกพรชัยเขาแก้วครับปีนี้41แล้วครับแต่ลงสนามนี่โอ้โหลืมอายุไปเลยครับสถานการณ์ตามอยู่4ต่อ8ครับรัฐเดชเสิร์ฟลูกนี้ดูครับเกมรับพรเทพนิ่งมากๆครับแล้วพรชัยกระโดดเตะลูกนี้ทัดบล็อกออกข้างไปครับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพัทลุงไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไรครับรัฐเดชน้อยเจริญครั้งแรกเลยครับที่เจ้าตัวมาใส่เสื้อของทีมอื่นที่ไม่ใช่กองทัพบกในศึกตะกร้อชิงทั่วประเทศครับแล้วนัดแรกก็ถือว่าเจองานหนักเลยครับมาเจอกองทัพบกพรเทพถิ่นบางบนครับเสิร์ฟอีก1ลูกทำแต้มอย่างต่อเนื่องเลยครับแต้มตอนนี้นี่กองทัพบกนำอยู่12ต่อ5ครับวรยุทธ์เตะติดบล็อกบวกอีก1ครับหนีไป13ต่อ5แล้วครับหายากมากครับตะกร้อที่เกรดสูสีกันขนาดนี้แต่แต้มถือว่าขาดเลยครับแล้วดูพรชัยเขาแก้วครับไม่ได้กระโดดสูงเหมือนเมื่อก่อนแต่การขึ้นไปหน้าตะข่ายนี่ก็ยังหน้ายำเกรงอยู่เสมอครับดูครับโอ้โหจังหวะคัดลูกเตะคมจริงๆครับพรเทพครับ15ต่อ6ครับกองทัพบกนำอยู่ยังเปิดขึ้นมาพอได้โอ้ต้องแก้ไขครับพรชัยมาลูกนี้ประเมศยกสูงแล้วก็เตะกดหายไปเลยครับวรยุทธ์ตามมาเป็น7ต่อ15กองทัพบกเสิร์ฟลูกนี้ประเมศยังเปิดพอได้ครับเตะไกลโอ้โหแล้วดูพรเทพดักขึ้นมาได้ลูกนี้พรชัยกดหายเลยครับเหนียวจริงๆครับทีมนี้ถือว่าเป็นส่วนผสมที่ถือว่าลงตัวเลยครับสถานการณ์เปลี่ยนเอานิจกุลศรีให้ไกลลงมาเสิร์ฟลูกนี้แต่พรชัยยังเปิดสบายแล้วก็เตะกลับคืนไม่ได้ครับหนีไป17ต่อ8ครับดูครับเสิร์ฟยังไงก็ไม่ได้กินเลยครับวันนี้หนึ่งคนที่เด่นไม่แพ้กันก็คือยศวัฒน์อุทัยจรุนศรีคนนี้ครับเป็นแมตช์พอยต์ในเซตแรกแล้วครับกองทัพบกต้องการอีกแค่คะแนนเดียวลาลัทเดชก็เสิร์ฟตีเน็ตไปครับเซตแรกกองทัพบกรองแชมป์เก่าชนะไปก่อน20ต่อ11ครับกลับมาดูเซตที่2ครับทางฝั่งของท่านอากาศนี่เปลี่ยนเอาทางฝั่งพิเชษพันแสนนะครับลงมาแทนวรยุทธ์จันทรเสนาครับดูว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือไม่ครับแพ้ไปก่อนในเซตแรกโอ้รัตเดชตัดลูกนี้แต่ทางฝั่งยศวัฒน์ก็ยังเอาอยู่ครับดูครับเกมรับนี่แน่นทุกตำแหน่งครับถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับรัฐเดชน้อยเจริญเลยครับวันนี้จะเอาชนะเกมรับของกองทัพบกอย่างไรและเตะลูกนี้ท่วมล็อกไปเองครับชุดแรกเสมอกันอยู่3เท่าครับพรเทพเสิร์ฟลูกนี้พลิกเน็ตพิเชษยังเอาขึ้นไม่ได้แต่อู้ลูกชงรัฐเดชสูงไม่พอครับติดเน็ตไปแต้มตอนนี้ครับ
ทางฝั่งของธนากาศนำอยู่5ต่อ4แล้วพรชัยติดบล็อกอ้าวรัตเดชเอาขึ้นมาได้ต้องแก้ไขซันแบ็คไปเจอบล็อกพรชัยเต็มๆครับพิเชษพันแสนเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหเกี่ยวหลังเท้าได้ถือว่ายกดีเลยครับแล้วก็เตะทัดบล็อกออกหลังไปพลิกแซงเลยครับกองทัพบกเกมรับดูครับเปิดชงเนียนตาเลยเกินอ้าวตักหยอดได้ขึ้นมาลูกนี้พิเชษได้หยอดคืนโอ้สุดท้ายเป็นแต้มนาฬิกาตีเสมอเป็น6เท่าครับลูกนี้เสิร์ฟโอ้เสิร์ฟนานครับเปิดไม่ดีพิเชษต้องชงให้ประเมศเตะลูกนี้โอ้ทัดบล็อกออกหลังไปครับแก้ไขสถานการณ์ได้ดีพรเทพเสิร์ฟตัดลูกนี้โอ้โหเอาแต้มคืนได้ทันควันเลยครับเสิร์ฟอีกทีเนี่ยครับเด่นจริงๆครับเกมเสิร์ฟของพรเทพถิ่นบางบนนี่มาดูเกมเสิร์ฟรัฐเดชเสิร์ฟพลิกเน็ตอู้ยเอาขึ้นมาได้พรชัยโอ้โหติดเน็ตไปนิดเดียวครับกินยากเหลือเกินครับเสิร์ฟไปทีพรชัยเปิดปลิ้นไปหลังแต่พรเทพยังชงกลับมาได้แล้วกระโดดเตะอู้ติดบล็อกแต่ว่าลงทางฝั่งของธนากาศครับพรเทพยังเปิดนิ่งครับยกสูงทีนี้ท่วมบล็อกเลยครับหนีไป10ต่อ8แล้วครับกองทัพบกเริ่มฉีกออกไปอีกครั้งหนึ่งครับหยอดลูกนี้ปรเมศมาทันครับยกสูงอ้าวล้นจังหวะนี้พรชัยกดหายเลยครับเนี่ยครับแต้มเริ่มฉีกออกไปอีกครั้งหนึ่งครับกองทัพบกแล้วบวกอีกหนึ่งจากเกมเสิร์ฟพรเทพหินบางบนครับเด่นจริงๆครับเสิร์ฟอีกทีเนี่ยครับโอ้โหแจกคู่หน้าครบเลยครับซ้ายขวาแป๊บเดียวอ่ะทางฝั่งของกองทัพบกหนีห่างไป5คะแนนครับแล้วก็บวกอีก1ครับพอพ้นแต้ม2หลักครับสถานการณ์เอานิชกุลมาเสิร์ฟอีกครั้งนึงครับตามมาเป็น9ต่อ15แต่ดูครับโอ้โหเสียแต้มไปพรเทพก็มาเสิร์ฟคืนหนีไป16ต่อ9แล้วครับปั่นหยอดลูกนี้ประเมศยังทันแต่ชงไกลนิดหนึ่งครับครับตักขึ้นมาได้เตะไกลอู้ประเมศยังดักอยู่ยกสูงพิเชษเตะไปโดนบล็อกพรเทพแต่ว่าสุดท้ายลูกนี้โอ้โหต้องหยุดเล่นครับมีลูกตะกร้อเข้าสนามกำลังมันเลยครับตามอยู่11ต่อ17ครับสถานการณ์ลูกนี้เปิดสบายเตะทัดบล็อกออกข้างไปครับพรชัยหนีไป18ต่อ11เข้าสู่ช่วงท้ายเซตที่2แล้วครับกองทัพบกได้เซตนี้ก็จบเลยครับแต่สถานการณ์ยังตามมาอยู่ครับ13ต่อ19พรเทพเสิร์ฟสายประเมศยังเปิดขึ้นมาได้แต่หยอดถือว่าทำได้ดีครับกองทัพบกแต้มหยุดอยู่ที่19คะแนนครับตอนนี้สถานการณ์จะตามทันหรือเปล่าโอ้ยสวรรค์เปิดชงตรงนี้เนียนตาเหลือเกินครับขึ้นแทนเลยครับทีนี้20ต่อ14ครับมีอยู่6 match point มีสกูลเสิร์ฟอู้ลูกนี้เปิดเอาไม่อยู่ครับเท้าขวาของพรเทพแล้วช่องว่างเหลือ5คะแนนชุนเสิร์ฟอีกทีโอแต่ทีนี้หลุดออกหลังไปครับก็เป็นทางฝั่งของกองทัพบกนะครับที่ประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมครับเอาชนะทางฝั่งของธนากาศไป21ต่อ15ในเซตที่2แล้วก็ประเดิมชัยชนะนัดแรกด้วยชัยชนะ2เซตรวดครับ